สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำ Overwalk กันนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่า OBB นั่นแหละนะครับผมก็ของที่ใช้ทำก็จะมีดังนี้นะครับผม1นะฮะไอตัวคายฟ้านะครับผม50อันนะครับแล้วก็ไอตัวบีเกนนะฮะ10อันไอตัวแครมเชลนะครับผม15อันแล้วก็ไอตัวคราฟเชล10อันนะครับผมก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมนะฮะไอตัวคายฟาเนี่ยมีคนรับราคาสูงเหลือเกินบางทีก็รับ580รับ600เซนีอะไรงี้นะครับผมก็สาเหตุคือเขาเอามาทำ OBB กันนั่นแหละแล้วก็แปลงจาก OBB เนี่ยไปขายมันได้ราคาดีกว่าที่จะขายขยะนะครับผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปทำพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะฮะก็จะมีคายฟานะครับผม50อันนะครับคายฟา50อันแล้วก็ไอตัวบิแกนนะฮะ10อันแล้วก็ส่วนไอ้แครบกับไอตัวแครมนะฮะให้เราเดินมาซื้อตรงนี้นะครับผมเดินมาเลยนะฮะอยู่ฝั่งขวานะครับเจอแล้วนะฮะกดซื้อไปเลยนะครับใช้ไอตัวแครบ10อันนะฮะแล้วก็ไอตัวแครม15อันนะฮะกดซื้อไปหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเดินไปคุยกับ NPC ตัวตะลุงนะฮะฝั่งซ้ายนะครับเดินมาได้เลยนะฮะก็ทำตามเรียวๆแบบผมเลยก็ได้นะครับเดินผ่านตรงกลางมานะฮะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายตรงทางไปเมดูซ่านะครับเดินมาฝั่งนี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับล่างๆนะฮะนี่นะครับผมมีคนมาขายเพียบเลยนะฮะแล้วก็กดคุยกับ NPC เจ้าตัวลุงไปนะฮะตัวลุงเขาจะให้เราคุยนะครับผมว่าเราจะเลือกอะไรนะฮะเราเลือกอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็กดรัวๆไปแต่คือผมไปเห็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าไอตัวเรื่องงานเนี่ยมันจะโอกาสสำเร็จเยอะกว่านะฮะแต่จริงแล้วผมลองแล้วนะมันพอๆกันนะฮะหรือเพื่อนจะเลือกเรื่องรักๆคล้ายๆก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองเลือกเรื่องงานไปแล้วกันก็ให้เรากด enter ไปเรื่อยๆนะครับพอคุยเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็กดไปจนกว่า NPC เจ้าตัวลุงเนี่ยมันจะคุยกับเรานะฮะเนี่ยมันยังไม่อยากคุยกับเรานะฮะตอนนี้มันคุยกับเราแล้วนะฮะถือว่าวันนี้โอเคนะปกติผมคุยนานมากนะฮะกว่าจะได้ถึงรับเควสมันนะครับผมพอถึงรับเควสมันก็จะแจ้งว่าใช้อะไรบ้างนะฮะใช้ตัวบิแกน10อันนะครับไอตัวแครมเชล15อันในตัวแครบเชล10อันนะฮะแล้วก็ไอตัวคายฟา50อันก็กด next ไปกดไปรบกวนหน่อยนะพ่อหนุ่มนะฮะแล้วกดคุยกับ NPC ตะลุงอีกรอบนึงนะครับกด next ไปเราก็จะได้ OBB มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เพื่อนๆสามารถแปลงขยะมาเป็น OBB เพื่อเอาไปขายได้ราคาแรงขึ้นอีกเยอะนะครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นการหาเงิน M ที่โอเคแหละนะครับแปลงขยะให้มาเป็นของที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะฮะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ